โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวหนังสือ Convert พูดมัน 1,000 ประโยคนะครับหมวดชีวิตประจำวันนะครับของครูดิวนะครับครูดิวเขาก็มีความสามารถมากนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยบทสนทนาต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับพูดคุยในชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับบทที่1ก็คือเรื่องของ greetings นะครับ greetings การทักทายนะครับผมยังติดพูดภาษาอังกฤษ2ครั้งอยู่เลยนะครับก็คือเหมือนเราเป็นครูสอนไปแล้วนะครับอย่างบทที่2ก็จะเป็นเรื่องของการแนะนำตนเองและผู้อื่นนะครับการแนะนำตนเองและผู้อื่นนะครับก็จะเรียกว่า introducing yourself and others นะครับ introducing yourself andOthers นะครับโอเคก็มีทั้งหมด40บท40หมวดนะครับบทสนทนาภาษาอังกฤษรวมแล้วก็เป็น 1,000 ประโยคนะครับสำหรับใครที่สนใจก็แนะนำนะครับเล่มนี้ผมก็เอามาใช้สำหรับการรีวิวนะครับบทสนทนาภาษาอังกฤษอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น at a hotel นะครับก็คือที่โรงแรมนะครับอันนี้คือสแกน QR code เอาไว้สำหรับฟังไฟล์เสียงได้นะครับหนังสือเล่มนี้ดีมากนะครับผมแนะนำนะครับถามว่าเล่มนี้เหมาะกับใครนะครับก็เหมาะกับลูกหลานนะครับเด็กนักเรียนเด็กนักศึกษานะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับเพราะเล่มนี้เป็นพื้นฐานนะครับพื้นฐานภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 1,000 ประโยคนะครับหมวดชีวิตประจำวันนะครับจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือเล่มกระทัดรัดนะครับไม่ใหญ่ไม่โตเกินไปนะครับพกพาได้สะดวกแล้วก็อย่างบทสนทนานะครับอักษรใหญ่ชัดเจนมีคำอ่านให้นะครับแล้วก็มีคำแปลนะครับครับผมดีมากๆเลย Are they Japanese? Are they Japanese นะครับพวกเขาเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมนะครับนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับมีให้สแกนฟังไฟล์เสียงจากต้นฉบับนะครับฝึกสำเนียงเราไปด้วยนะครับ